ไวรัสนี่มันชื่อเรียกว่าไอสัตว์ไวรัสไอสัตว์จุลินทรีย์ไงตัวเล็กตัวน้อยไงนะไอสัตว์เซลล์เดียวไอสัตว์ได้หลายเซลล์ไอสัตว์หนึ่งแสนล้านเซลล์นั่งพูดอยู่นี่ลุงออกเนี่ยสัตว์หลายหลายพันล้านเซลล์เนี่ยลุงออกนี่แหละครับสัตว์ที่ว่านี้ล้วนแต่กลัวเจ็บกลัวตายหมดนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำไงมันจะมีช่องทางหนึ่งทำไงจะให้มนุษย์กลัวกลัวเจ็บกลัวตายนะก็จับเชื้อโรคไปหาเชื้อโรคตัวที่มันทำลายสัตว์ให้ล้มหายตายจากใช่ไหมก็ไปเจอแบคทีเรียตัวแรกเข้ามาให้หนุนยุคไหนล่ะเดี๋ยวนะหลุยพลาสเตอร์จากนั้นมาเขาก็หาวิธีกำจัดไอ้แบคทีเรียตัวที่ว่านั้นด้วยอะไรตอนหลังก็มารู้จักคำว่ายาปฏิชีวนะก็คือเคมีนั่นแหละใช่ไหมเอาเคมีนั่นเคมีก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตอนหลังก็เรียกว่ายาครับยาแทนที่จะกำจัดแทนที่จะไปกำจัดไอ้เจ้าไวรัสที่ว่านั้นกลายเป็นรักษาซะนี่เห็นไหมเออแทนที่จะบอกว่ากำจัดมันไปเร็วๆก็เลยมากลายเป็นรักษางั้นจึงมีคำว่ายารักษาโรคใดๆไงที่ตะวันตกเขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วจ้าเป็นองค์การใหญ่มากนะครับก็เรียกว่าองค์การอนามัยโลกนั่นแหละพี่โอ้ยอะไรมันจะขนาดนะไปยังเห็นหรือยังครอบคลุมทุกประเทศองค์การอนามัยโลกเนี่ยถามว่าในโลกใบนี้มีกี่ประเทศเนี่ยผมว่ามันมีอยู่ประมาณสักไม่เกิน3ประเทศในโลกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การโทษทีองค์การสหประชาชาติก็แล้วกันน่าจะมีอยู่มันไม่เกิน3ประเทศอีกใช่บ่าวด้วยนะผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จริงจังองค์การอนามัยโลกก็ทำนองเดียวกันละมั่งเซแต่ว่าไม่น้อยกว่า180ประเทศกันแล้วกันที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะครับเมื่อเป็นสมาชิกก็ตั้งเครือข่ายทีเนี้ยบุคลากรขององค์การอนามัยโลกเขาก็ไปนั่งอยู่กับทุกประเทศทีเนี้ยเห็นไหมนั่นกับทุกประเทศแหละครับหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเขาก็มานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเวลานี้ด้วยนักประวัติศาสตร์ถ้าคิดให้เป็นนะเราเคยเรียนหนังสือเรื่องของสิทธินอกอาณาเขตยุคสมัยรัชกาลที่2ที่3นะครับยุคนั้นพระมหากษัตริย์ไทยก็ต่อต้านที่จะไม่ให้ต่างประเทศซึ่งเขาล่าอาณานิคมเขาจะมาใช้สิทธินอกอาณาเขตเช่นเขาส่งคนของเขามาประกอบอาชีพชอบในประเทศไทยเราเวลาเกิดทำผิดกฎหมายด้วยอะไรก็ตามกฎหมายไม่ได้เขาขอการยกเว้นตัดสินอรรถคดีไม่ให้ศาลไทยตัดสินอรรถคดีเขาจะให้ศาลของเขาตัดสินอรรถคดีกรณีที่ว่าเป็นการเข้ามาทำหน้าที่ที่บอกว่าเป็นสิทธินอกอาณาเขตนะครับพระมหาสวัสดิ์ไทยก็แก้นู่นแก้นี่สารพัดแก้ก็ลบล้างไปแต่หารู้ไหมว่าองค์กรหนึ่งขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนี่แหละคือสิทธินอกอาณาเขตของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เรียกว่าสงครามเย็นมาซึมลึกไปเรื่อยๆออกมาจากนู่นนะครับ
องค์การสหประชาชาติหรือองค์การอนามัยโลกนั่นแหละถ้าเกี่ยวกับสาธารณสุขนะก็ต้ององค์การอนามัยโลกเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังมาถึงวันนี้ยิ่งชัดอย่างเนี้ยยิ่งชัดมากเลยในเรื่องของการแบนอะไรแบนอะไรไม่รู้เลยเรียกแบนอะไรไอสารพิษ3ตัวนั่นใช่ไหมผมก็ไม่เคยเข้าหูเลย3ตัวนี่ไม่เคยจำนี่จำไม่ได้สักทีนึงรู้ว่าเมื่อเวลาฝ่ายเราประเทศไทยเราแบนไม่ให้ใช้ไม่ซื้อไม่ขายแล้วห้ามจำหน่ายจ่ายแจกด้วย1ธันวาคมที่ถึงเนี่ยครับเห็นไหมทางด้านโต้โผต้นเรื่องในเรื่องขององค์การอัสามประชาชาติและก็องค์การอนามัยโลกมาเลจามาเรื่องอะไรเรื่อง GSP นี่ไง GSP ก็คือเรื่องของการขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนี่แหละครับแลกเปลี่ยนเขาก็เอามาเลยคุณจะเป็นอะไรก็มาขายบ้านฉันฉันไม่เก็บภาษีมีกี่อย่างแม้คนที่ไม่เก็บภาษีแล้วก็คนไทยก็อย่างว่าเนาะไม่มีอะไรจี้ตูดจี้ก้นก็ไม่ต้องร้อนรนกันแล้วเย็นสบายสบายลมโชยลมพัดก้นลมพัดแถวๆป่าเก่าเจ้าพระยาก็เย็นโชยไปเรื่อยนะครับโชยเย็นในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมลาลาไปเรื่อยครับ ได้สิทธิพิเศษในการส่งสินค้าไปขายอ้าวเสร็จแล้วเขาก็ตั้ง GDP ขึ้นมามันข้าวหัวเข้าไปเลยเห็นไหมงวนประเทศนั้นเจริญระดับ1 2 3 4 5ประเทศไทยนี่ตกอยู่ในระดับที่อะไรกำลังพัฒนากำลังพัฒนามาตั้งแต่ปีไหนครับบ้างตั้งแต่ปีที่ประเทศไทยมีอะไรสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาถึงวันนี้ใช้ฉบับที่เท่าไหร่อ่ะฉบับละ5ปีเริ่มใช้มั้งเนี่ยปีพ.ศ. 2500 500หรือ505เนี่ยครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยคำว่ากำลังพัฒนานะแล้วยังด้อยพัฒนาด้วยนะด้อยพัฒนาก็เพราะถูกตะวันตกก็บอกว่าประเทศไทยเราก่อนหน้านี้มันด้อยพัฒนาสิ้นดีเลยด้อยพัฒนาสิ้นดีแปลว่าโอ้โหมนุษย์มันอยู่กันอย่างกับสัตว์ร้ายอยู่กันแล้วก็กัดกันฆ่ากันเขาคำว่าด้อยพัฒนาของเขาเขาคิดกันอย่างนั้นทางฝ่ายเราก็คนยุคนั้นเนาะผู้ปกครองยุคสมัยนั้นเออเขาว่าด้อยพัฒนาเอาก็ยอมรับเพราะไปเห็นบ้านเมืองเขาเจริญงอกงามไอ้ฟืนไฟฟงไฟฟ้ากันโอ้โหพร้าวไปหมดพัฒนาแล้วมาบ้านเรายังจัดตะกี้อะไรใต้คิดได้มีตะเคียงมีกระบองกันอยู่เห็นไหมด้อยพัฒนาจะดูหนังสือก็จุดเทียนหรือกระบองอะไรต่างๆนะด้อยพัฒนาจริงๆดูสมัยคนไทยเรานะระดับผู้ปกครองไปเห็นมันก็เออพัฒนาแล้วเท่านั้นแหละครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขมาครอบงำอาจจะช่วยนู่นช่วยนี่เอาให้ทุนการศึกษาไปอ้าวใครจะไปตัวเนี้ยทุนการศึกษาแล้วใครล่ะจะศึกษาในเมียนมามีปัญญาไหมนั่นไม่มีทางก็เส้นใหญ่สายโตเท่านั้นนะครับอ้าวลูกท่านหลานเธอนั่นจะไปเลยได้ทุนได้เทินก็โยนเศษเนื้อให้มาหน่อยนึงเขาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาที่ว่าองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกวัตถุนิยมมัทธุนิยมนั่นนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นปรัชญาวัตถุตะวันตกคือวัตถุนิยมคนไหนที่มีวัตถุมากก็คนนิยมชอบกันรวยมาฝั่งตะวันออกก็ด้อยพัฒนากลุ่มนี้ก็เลยให้บอกว่าจิตนิยมซะฝั่งตะวันออกบ้านเมืองเราเนี่ยฝั่งที่เขาตราหน้าว่าเป็นฝั่งจิตนิยมพูดเรื่องจิตมากี่ปีแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับก็จิตนิยมนั่นแหละมาถึงวันนี้จิตศาสตร์มาแล้วนะ
นะกำลังที่จะเอาคืน